ฝ่ายซ้ายจะใช้วาทกรรมว่าเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยฝ่ายขวายึดประโยชน์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือปกป้องพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญซึ่งอันนี้เป็นหลักพื้นฐานช่วงนี้ใช้มาในการโหมโรงนะฮะบอกว่าจะมีการรัฐประหารบอกว่าถ้ามีการรัฐประหารมาพวกเขาจะมีการเคลื่อนไหวบอกว่าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วเขาเรียกว่าทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆนะจนเขาเข้าใจว่าการโกหกเป็นเรื่องจริงและเข้าใจว่าระหว่างนี้กำลังอยู่การรัฐประหารและเข้าใจว่ากำลังจะเกิดการรัฐประหารซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงกลยุทธ์การหาเสียงทางการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองเท่านั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงนี้ไม่พ้นเรื่องราวของธนาธรนะธนาธรก็ท้าทายนะบอกว่าต้องต่อต้านการรัฐประหารนะฮะบอกว่าถึงเวลาปุ๊บนะฮะก็พร้อมเที่ยวมาสู้นะในขณะที่ปิยบุตรก็ทำนองเดียวกันนอกนั้นธนาธรก็ยังปลุกกระแสว่าต้องเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันถ้าการเมืองมันดีแบบนี้ปากท้องมันก็จะดีตามมามิใช่ทำแต่ปากท้องดีปากท้องดีถึงเวลาโดนยึดอำนาจหายหัวไปหมดเลยครับเราต้องการทำให้มันคู่กันนี่จึงเป็นสิ่งเดียวที่ผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นๆแน่นอนแล้วถ้าพี่น้องถามบอกอ้าวถ้าอาจารย์ทำกันอย่างนี้ปุ๊บแล้ววันนึงเขามายึดอำนาจอีกทำผมรับประกันครับตอนผมตั้งพรรคอนาคตใหม่มาก็คุยกับพี่น้องที่มาเป็นส.ส.กันแล้ววันนี้หลายคนก็ไปอยู่ก้าวไกลถ้ามันมีรัฐประหารเกิดขึ้นข้างหน้าสักวันนึงเนี่ยถ้ามันฟุกเกิดมีกันอีกรอบนึงเนี่ยนะพี่น้องจะเห็นผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลไปยืนต่อต้านรัฐประหารครับที่ผ่านมามีแต่ประชาชนไปต้านรัฐประหารแล้วก็โดนจับนักการเมืองกลับบ้านแล้วนักการเมืองก็กลับมารอลงเลือกตั้งใหม่นะนักการเมืองก็กลับบ้านไปแล้วก็กลับมาลงเลือกตั้งใหม่ทำกันแบบนี้ทุกครั้งแต่ถ้างวดหน้าถ้ามันมีรัฐประหารเกิดขึ้นจริงรับประกันครับว่าส.ส.พรรคก้าวไกลเขาออกไปยืนแถวหน้าต้านรัฐประหารแน่นอนแล้วเขาก็จะเป็นตัวแทนอันชอบธรรมเพราะเขายังถืออำนาจนิติบัญญัติอยู่ในเมื่อเขามาตามกฎเกณฑ์กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อีกคนมันมาจากโจรก็ให้มันรู้สิครับว่าไผเป็นไผครับนี่แหละครับเป็นจุดที่พรรคก้าวไกลมีและผมเชื่อว่าพรรคอื่นที่รณรงค์กันตอนนี้ไม่มีเรื่องนี้นโยบายดีๆใครๆก็พูดได้นโยบายดีๆใครๆก็ขายได้ใครๆก็ประกาศได้แต่คุณจะรักษานโยบายดีๆได้อย่างไรถ้าวันหนึ่งทหารมายึดอำนาจอีกนี่จึงเป็นจุดตัดจุดเปลี่ยนที่พรรคก้าวไกลกล้าประกาศจุดยืนอย่างแข็งขันว่าถ้าวันใดเขาเข้าไปมีอำนาจเต็มเขาจะไม่ทำเหมือนเมื่อปี54แต่เขาจะจัดการลบล้างผลพวงรัฐประหารตัดวงจรรัฐประหารไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้อีกต่อไปครับแก้การเมืองก่อนครับการเมืองกับปากท้องมันไปด้วยกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามันแยกออกจากกันได้นะครับรวยไปแล้วครับคนไทยเรามีรัฐประหารมากที่สุดในโลกถ้ามันแยกจากกันได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่แก้ปัญหาการเมืองได้คนไทยรวยไปแล้วแต่ที่มันไม่รวยเพราะปัญหาการเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับมีรัฐประหารมากที่สุดในโลกมีรัฐประหารมากที่สุดในโลกพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นพูดกันถึงตรงนี้ไม่อยากให้กำลังใจเสียกันแต่ต้องบอกว่ารัฐสวัสดิการการลงทุนด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มที่การสร้างระบบการเมืองที่ดีเป็นไปไม่ได้เลยและจะสร้างระบบการเมืองที่ดีนั้นมีหลายอย่างที่ต้องปฏิรูปมีหลายอย่างที่จะต้องกล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้นตอแก้ปัญหาแบบปะผุแก้ปัญหาแบบขอไปทีไม่มีทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้จำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่จุดเกิดของปัญหาดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับพูดอย่างนี้มาแล้ว
หนึ่งในปัญหาที่จะต้องพูดถึงกันวันนี้ก็คือปัญหาของนักการเมืองมีนักการเมืองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ไม่เคยสำนึกผิดในการรับใช้เผด็จการไม่เคยสำนึกผิดในการรับใช้เผด็จการแล้วก็การตัดสินใจของพวกเขาที่กลายเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการนั่งร้านให้กับการทำรัฐประหารเหล่านั้นพาประเทศไทยมาอยู่จุดนี้ปากท้องกับการเมืองเกี่ยวกันไหมครับนี่ไงครับก็เพราะมีนักการเมืองแบบนี้ทำให้เขาสืบทอดอำนาจได้ไงครับพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมืองนักการเมืองคือคนที่เสียสละประชาชนทุกท่านครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพตัวเองแล้ววันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนถามว่าไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนผมถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสว250คนนี่เป็นประชาธิปไตยไหมครับแล้วคราวที่เลือกตั้งนายก200เท่าไหร่โอ้253ใช้สวหรือเปล่าแล้วที่กกต.ไปเปลี่ยนสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับพร้อมปากพร้อมคอกกต.แต่งตั้งโดยใครครับพร้อมปากพร้อมคอเหตุการณ์นี้ก็เกิดในช่วงที่ปิยบุตรไปทำการปราศัยแล้วก็ธนาธรไปทำการดีเบตที่พัทยาหลักที่เราเห็นตอนนี้ในส่วนของปิยบุตรนะฮะก็บอกชัดเจนว่าถ้ามีการรัฐประหารจะไม่มีใครออกมานะพรรคก้าวไกลนี่แหละจะเป็นคนออกมาพรรคแรกกลุ่มแรกจะไปยืนต่อต้านการรัฐประหารทันทีนะฮะแล้วก็พร้อมจะสู้เป็นตัวแทนของประชาชนในขณะที่ธนาธรก็บอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยจะต้องเป็นประชาธิปไตยการมีสวนะครับ250คนไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะและที่สำคัญคือคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้สูตรนับคะแนนทำให้พรรคของเขาแพ้การเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยนะก็ถูกเสียเฮงโจมตีก็เล่นงานซึ่งเป็นคลิปไวรัลที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์อธิบายหุ้นส่วนที่เราอ่านก่อนการเมืองเนี่ยมันสองฝ่ายฮะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเนี่ยจะใช้หลักกลยุทธ์ที่สำคัญเลยนะทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมอ้างประชาธิปไตยแล้วก็มีวัฒกรรมสำคัญในเชิงการต่อต้านเรียกว่าต่อต้านเผด็จการหรือต่อต้านการรัฐประหารวัฒกรรมเหล่านี้เป็นสากลนะเป็นหลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ทำมาก่อนนะครับโดยมีหลักที่สำคัญคือเรียกว่าทฤษฎีเรดการ์ดคือเอาเด็กเยาวชนปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยมีการรัฐประหารหรือยังมีฮะหมดไปหรือยัง4ปีแล้วฮะเลือกตั้งมาสมัยแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีการรัฐประหารหลักที่ปิยบุตรพูดอยู่ว่าถ้ามีก็ไม่มีมา4ปีละนะแต่ถ้ามีขึ้นมานะหุ้นส่วนคิดว่าพรรคก้าวไกลที่ออกมาเคลื่อนไหวหน้าประชาชนจะไปยืนแถวหน้านะไปวิ่งชนรถถังหุ้นส่วนว่าเขาจะทำไหมก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะมาพูดก็รัฐประหารปี57รัฐประหารปี49ไอ้พวกนี้ก็อยู่ในประเทศไทยนะทั้งธนาธรทั้งปิยบุตรนะทั้งช่อทั้งอะไรพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยไม่เห็นก็ทำเลยแต่พอมีการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บให้เขาประกาศจะทำทันทีสิ่งเหล่านี้น่าสนใจในส่วนของธนาธรก็บอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมี250สวประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะเพราะสูตรสวสูตรของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่นับคะแนนมานั้นเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่มีความยุติธรรมเห็นสังเกตไหมฮะหลักที่ธนาธรพูดเนี่ยอ้างว่าเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมาลงสมัครเลือกตั้งทำไมนะส่งคนลงสมัครเลือกตั้งทำไมมาหาเสียงทำไมถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยนะถ้าไม่ยอมรับประเทศนี้ก็ต้องอยู่ต่างประเทศไม่ต้องอยู่ประเทศไทยแต่
เขาก็อ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยคืออะไรประชาชนกับอธิปไตยฮะหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแต่ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของระบอบที่เรียกว่าราชาธิปไตยนะฮะเขาจึงบอกไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะยังมีพระมหากษัตริย์อยู่ไงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักวาทกรรมเชิงการปกครองฝ่ายซ้ายจะใช้วาทกรรมว่าเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยฝ่ายขวายึดประโยชน์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือปกป้องพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญสิ่งนี้เป็นหลักพื้นฐานช่วงนี้ใช้มาในการโหมโรงนะฮะบอกว่าจะมีการรัฐประหารบอกว่าถ้ามีการรัฐประหารมาพวกเขาจะมีการเคลื่อนไหวบอกว่าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วเขาเรียกว่าทฤษฎีไรเออร์หรือการโกหกซ้ำๆนะฮะจนเขาเข้าใจว่าการโกหกเป็นเรื่องจริงและเข้าใจว่าระหว่างนี้กำลังอยู่การรัฐประหารและเข้าใจว่ากำลังจะเกิดการรัฐประหารซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงกลยุทธ์การหาเสียงทางการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองเท่านั้นการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
คิด